ลองให้ดูก่อนแต่ว่าความงามเนี่ยหมายความมันตกไปหน่อยโอ้ดูดิดูความยาวก่อนนะอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้เฟกนะภาษาฝรั่งเขาเรียกเฟกอันนี้ก็ประมาณเม็ดครึ่งเม็ดเกินเม็ด80ลุงกลมพาชมไผ่คิดถึงไผ่คิดถึงเราวันนี้ลุงกลมอยู่ที่แปลงนครนายกครับแปลงนี้เป็นแปลงเช่านะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยทั้งหมด3ไร่แต่โซนนี้น่าจะประมาณไร่กว่าพอดีท่านที่ให้ลุงเช่าก็ต้องขอขอบคุณเขาด้วยนะครับเขาจะขอคืนพื้นที่ปรากฏว่าเราก็มาชำแหละมาตัดสารพัดพันธุ์ที่เราหมกไว้นะครับมีพันธุ์ดีเยอะครับทีนี้เอ้าย้อนมาดูตรงนี้ครับย้อนมาดูตัวนี้ครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่เราเฝ้าเก็บไว้ครับแต่ว่าพอต้องการที่จะโลออกเราก็จะทิ้งครับแต่ปรากฏพอเรามาตัดลำเอ้าประทับใจอีกแล้วอันนี้คืออะไรอันนี้ตอนที่เราได้มานี่เรียกว่าไผ่เลี้ยงดำได้มาแถวเพชรบูรณ์ก็ต้องขอขอบคุณแหล่งพันธุ์ด้วยนะครับเลี้ยงดำของเขาเนี่ยก็คือลำดำครับแต่เรายังไม่ประทับใจเท่าไหร่ตอนนี้มันยังไม่ค่อยดำไม่ประทับใจนะนี่ไม่ดำคือไม่ดำเข้มไม่ดำปิดนะครับตัวนี้นะแต่พอเราจะมาตัดเพื่อเขาเรียกว่าขอคืนพื้นที่นะครับตันครับลำตรงตันขยายพันธุ์ง่ายพอเราจะมาตัดทิ้งนะครับก็เจอลักษณะดีหลายๆอย่างเช่นอันที่1ตันนะครับอันที่1ตันนะครับคำว่าตันนี่มันตันยันไหนอ่ะประมาณนี้เลยครับนี่เอาเป็นว่านี่นะความยาวของเขานะนี่ประมาณ2เมตรเลยนะมันไม่ถึงขนาดตันแบบไผ่ดำขวานนะแต่มันก็หนาตันดูนะครับนี่นะลองให้ดูก่อนแต่ว่าความงามเนี่ยหมายความมันตกไปหน่อยโอ้ดูดิดิดูความยาวก่อนนะอันนี้ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่เฟกนะภาษาฝรั่งเขาเรียกเฟกอันนี้ก็ประมาณเม็ดครึ่งเม็ดเกินเม็ด80แล้วมั้งเกือบ2เมตรนะดูดิแล้วก็ดูดิโอ้ลำตรงตันเป็นไผ่เลี้ยงแหละแต่อันนี้มันเลี้ยงผสมรั่วนะผสมรั่วอันนี้คือพวกรั่วเนี่ยเราจะเห็นอย่างนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนะนี่มันลูกผสมกันนะเลี้ยงกับรั่วผสมกันแต่ว่ามันออกดำๆหน่อยไม่รู้เขาตรงนู้นเขาได้มาจากไหนนะแต่เราเห็นแล้วว่าใหม่ๆมันก็ดำแต่มันไม่ดำปี๋มันดำออกเละแปลว่าไงก็ไม่รู้แล้วนะคือมันไม่ดำปี๋เท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรื่องความงามเรื่องความดำเนี่ยเราก็ยังให้คะแนนสมมติว่าให้คะแนน100คะแนนเต็มให้คะแนนสักไม่ถึงครึ่งให้40คะแนนที่มันจะดำอ่ะนะแต่มันมีอย่างนี้ด้วยนะนี่เขาเรียกว่านวลๆขาวๆเป็นแป้งๆเงี้ยก็ได้เหมือนกันโอเคนะนี่สารยายแต่ละเรื่องความสูงของเขาก็คือประมาณอยู่ที่8เมตร10เมตรนะครับนู่นนะครับ8เมตร10เมตรเลยนะครับนู่นนี่อันนี้ก็ยังไม่เต็มที่เท่าไหร่นะนะมันยังไม่เต็มที่เท่าไหร่ถ้าจะเป็นไผ่เลี้ยงนูนเราไปดูเปรียบเทียบกันโน้นมันจะยาวกว่านี้หน่อยแต่อันนี้ก็คือมันก็ยังไม่ใช่พื้นที่ที่แล้วอายุปลูกนะอายุปลูกอันนี้อยู่ที่ปี4แล้วครับนี่นะปลูกจากเง่านะครับดกนะครับก็ใช้ได้เลยครับนะดูสิครับนี่เปลือกมันเนี่ยร้อนเนี่ยยังไม่ร้อนเนี่ยนะก็ได้เยอะพอสมควรนะครับความดกแต่ที่พิเศษอีกอย่างนึงจะให้ดูครับเราตัดยอดไว้นะครับนี่รากาศเต็มเลยซึ่งปกติก่อนนะไผ่เลี้ยงเนี่ยถ้าเราทำลักษณะอย่างเงี้ยไผ่เลี้ยงมันจะมีไผ่รวกจะไม่ค่อยมีนะครับมันจะไม่ค่อยมีถ้าเป็นไผ่เลี้ยงเนี่ยโอเคจำได้แต่แสดงว่ามันก็ติดเชื้อของไผ่เลี้ยงเข้าไปเยอะหน่อยแหละนะลุงก็เดาๆนะไม่ใช่ถูกหรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยคือเราสามารถที่จะไปต่อยอดโดยการตอนก็ได้อะไรก็ได้ทีนี้ลองดูนะความดำของเขาก็โอเคนะไม่ถึงขนาดดำปีนะครับแต่ว่าชอบประทับใจคือมันตรงเนี่ยตรงดีหนักบึกเลยครับหนักเอาไปใช้งานได้ครับถือว่าเราก็จะเก็บไผ่พันธุ์แล้วครับคือจริงๆเราเก็บอยู่แล้วนะครับทีนี้ว่ามันไม่ได้แบบโฟกัสมากมายแต่นี้พอมาดูอย่างนี้โอ้ยทำบ้านไม้ไผ่สบายเลยนะไซส์ประมาณไหนไซส์ประมาณนิ้วครึ่งประมาณนี้นะครับ
นิ้วถึงนิ้วครึ่งตรงโคนมันก็แต่นี้มันทรงมันจะมันไม่ค่อยตรงเปล่าเท่าไหร่คือพอมันถึงโตแล้วมันก็เขาเรียกมันสวดเร็วไปหน่อยสอบเร็วไปหน่อยนะครับเห็นไหมโอเคนะครับอันนี้คือไผ่เลี้ยงดำลูกผสมเราจะเรียกว่าเลี้ยงลูกผสมเลี้ยงรวกก็ได้นะเพราะว่ามันดำนี่มันก็ไม่ค่อยดำเท่าไหร่แล้วล่ะนี่ก็เป็นพันธุ์ของไผ่เลี้ยงดำลูกผสมนะครับก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าปักชำได้เลยนะครับเราตัดยอดไว้นะกุดปรากฏว่าเห็นไหมครับรากาดเพียบเลยแล้วก็กิ่งใหญ่ด้วยน่าประทับใจตัวนี้คือจะเน้นย้ำว่าขยายพันธุ์ก็ง่ายดูนะครับนี่นะเต็มเดี๋ยวไปไล่ดูดิเราตัดยอดไว้ดูเลยเต็มเลยก็คือคิดไว้แล้วล่ะแต่ว่ามันทำไม่ทันแล้วก็ปักชำเลยใหม่ๆว่าจะตอนอันนี้ดูลำสดนะครับลักษณะเหมือนโดนไฟลวกนะครับเหมือนมากๆเลยเหมือนก็ไฟมันไหม้แล้วมันลวกเห็นไหมครับนี่คือพื้นที่ตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ให้น้ำนะเป็นน้ำฝนนะครับก็ดูดิครับนี่แกร่งมากแต่ข้อเสียอย่างเดียวก็คือมันไม่ชะลูดแต่เราก็ยังมองตัวนี้ไม่ได้นะดูดิมันใหญ่แล้วมันก็พรวดมาเล็กเลยนะมันไม่ชะลูดเราก็ไม่รู้ว่านานๆไปสมมติว่าก่อนนี้4ปีใช่มั้ยนานๆไป8ปี10ปีมันจะชะลูดเหมือนกับไผ่สร้างไผ่หรือเปล่านะเราก็เป็นการคาดหวังในอนาคตครับขอบพระคุณในการติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดกระดิ่งฝากกดติดตามด้วยครับขอบพระคุณครับในการติดตามครับ